ครับวันนี้องค์กรรักชาติรักแผ่นดินแล้วก็องค์กรของชายรักชาติมายื่นคำร้องถึงท่านรัฐมนตรีธรรมนัสนะครับสืบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่8ธันวาเนี่ยองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เคยมายื่นคำร้องถึงท่านรัฐมนตรีเพื่อขอให้ตรวจสอบนะครับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินฝนหลวงจำนวน2ลำนะครับมูลค่า 1,188 ล้านบาทเนี่ยเราเห็นข้อพิรุธและความผิดปกติมากมายนะครับในการที่จะเขียน TOR และเปิดประมูลซึ่งที่ผ่านมาเดือนกว่าๆเนี่ยทางกรมฝนหลวงก็ไม่ได้ดำเนินการระงับหรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของเราที่ต้องการให้มีการเขียน TOR ที่เปิดกว้างเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องบินนะครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นวันนี้เราก็เลยมาทำหนังสือทวงถามมายังท่านรัฐมนตรีธรรมนัสและก็รัฐมนตรีชยาว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าเป็นการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นเงินของคนทั้งประเทศแล้วก็ถ้าได้เครื่องบินที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักบินนะครับเรื่องนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งก็เลยต้องมาให้ท่านรัฐมนตรีได้ดำเนินการสั่งตรวจสอบหรืออาจจะสั่งระงับเพราะว่าได้มีการเปิดประมูลนะยื่นซองกันไปแล้วเมื่อวันที่5มกราคมปี67ที่ผ่านมาเป็นเรื่องด่วนมาอย่างยิ่งครับวันนี้องค์การรักชาติรักแผ่นดินนะครับแล้วก็องค์การรวมใจรักชาติเนี่ยก็เลยต้องมายื่นติดตามทวงถามต่อท่านรัฐมนตรีในวันนี้ครับขอเสริมนิดนะครับที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับงบประมาณ 1,188 ล้านเนี่ยการล็อกสเปคเนี่ยเอาตัวถังรัสเซียและเครื่องเช็คโกเนี่ยซึ่งมันผิดปกติไม่มีประเทศไหนเขาทำกันและที่สำคัญที่สุดคือประกาศประชาพิจารณ์แค่3วันอันนี้ก็คือผิดปกติแล้วปกติเขาใช้กันเป็นเดือนตอนนี้ใช้3วันเพื่อเร่งรัดรวบรัดที่จะประมูลให้กับบริษัทที่ตั้งเป้าหมายไว้โดยตรงก็เลยเป็นการลดสเปคที่น่าเกลียดที่สุดเลยก็เนี่ยอันนี้เราสองคนก็เลยต้องมาร้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้ร้องไว้แล้วที่กรรมธิการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็ฝากท่านที่ปรึกษาและขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยที่มีความเอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับ